มีคนเข้ามาดูหนึ่งสามสี่คนแล้วก็บอกด้วยสวัสดีครับมีอะไรพิเศษเจอกันอีกแล้วนะครับผมทางหายไปนานวันนี้ผมขอใช้สถานที่ที่ครับผมบราฟิโกซาลอนนะครับก็คือเป็นร้านของพี่ตื้อบอสของร้านเองของบิ๊กบอสของร้านนั่นเองครับวันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นเวลาใหม่ใช่เป็นเวลาใหม่ช่วงเคอร์ฟิวเนาะใช่ครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเคอร์ฟิวตอนนี้มีเวลาถึง3ทุ่มครับผมเราก็เลยต้องเลื่อนเวลาเป็นบ่าย2ซึ่งถ้าจะไลฟ์ตอนเหมือนแต่ก่อนคือ2ทุ่มจะไม่ทันครับผมเราทำบ้านไม่ทันใช่ครับเดี๋ยวตำรวจจับก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับผมเป็นวันอังคารพุธศุกร์ก็เป็นทีมของพี่ทั้งพี่ฮาริสแล้วก็พี่ตั้มแล้วก็เรานะครับผมว่าเป็นวันพุธใช่ครับผมแต่เวลาเดียวกันหมดเวลาบ่ายสองใช่ครับถ้าสัญญาณภาพชัดเจนนะครับครับผมเสียงชัดเจนยังไงกดอะไรดีเลขหนึ่งกดเลขหนึ่งอันนี้กดเลขหนึ่งให้เราหน่อยใช่ครับว่าตอนนี้กิจกับพี่เก่งครับผมเรียนทำสีอยู่ใช่อันนี้เราก็มากันสองคนครับผมนี่มาสองคนสองคนก็ไม่ได้คอมเมนต์กันมาได้นะครับคิดถึงเป็นไงบ้างครับพี่ๆทุกคนครับผมตั้งแต่ช่วงสถานการณ์แบบนี้ร้านพวกพี่ก็ต้องปิดกันนะครับผมมันก็ขาดจะขาดรายได้ไปบ้างนะครับผมก็สู้ๆไปนะก็ขอให้อดทนนะครับผมแล้วก็เป็นใจของทุกคนว่าเราเองก็ไม่ได้ดีเท่าเหมือนคนอื่นใช่ครับผมก็เหมือนพี่ๆทุกคนเลยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดเลขหนึ่งเช็คสัญญาณให้เราหน่อยว่าเสียงและภาพชัดเจนดีไหมนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆจากหลายๆจังหวัดนะครับแล้วก็ประเทศนั้นเหมือนจะมีทั้งประเทศสปลาวเมียนมากัมพูชาอาเซียนนะครับก็พี่ๆบ้านเราครับเป็นภาษาพม่าเวียดนามมีกาลาบาครับผมเวียดนามซินเจ้าซินจาฮะประตูเปิดเสียงจะดังไม่เป็นไรซินจาซินจาครับผมโซซาไดสบายดีครับผม Hello everybody watching us right now ครับผมยอดเลยฉันจะไปสับมะนาวก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาใหม่นะครับครับผมเราอาจจะคุยเล่นกันสักพักนึงแล้วก็ไม่ตัดผมเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันเนาะเจอกันบางจังหวัดอาจจะยังไม่โดนสั่งปิดร้านนะครับก็ถ้าร้านไหนที่ยังเปิดได้จังหวัดไหนที่ยังเปิดได้ก็ขอให้ดูแลเรื่องความสะอาดให้ดีนะครับใส่แมสช่างก็ใส่แมส2ชั้นอย่างที่ทางรัฐบาลได้บอกหรือว่าทางที่สาธารณสุขต่างๆได้บอกนะครับทั้งลูกค้าทั้งตัวช่างก็ใส่แมสป้องกันให้ดีเป็นไปได้จบหัวนึงก็ฉีดแอลกอฮอล์เช็ดโต๊ะเช็ดอะไรครับล้างก็คือเน้นเรื่องความสะอาดนะครับสำหรับท่านใดที่แล้วก็ร้านใดที่ยังเปิดได้ผมก็ยินดีด้วยครับแต่ว่าเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็โซนภาคกลางเนี่ยจะเป็นพื้นที่สีแดงเข้มใช่ครับก็คือเปิดไม่ได้เลยนะครับค่อนข้างลำบากมากๆใช่ครับนะครับถ้าใครที่เปิดได้ก็ทำงานได้ก็ขอให้ระมัดระวังสุขภาพให้ดีนะครับแล้วก็ดูแลลูกค้าดูแลคนในครอบครัวให้ดีครับผมส่วนจังหวัด อย่างพวกเราเนี่ยที่โดนสั่งปิดก็อยากให้สู้ๆนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพตัวเองไว้ก่อนนะครับพี่ปุ๊กลุกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เจอกับผมกับลีโอหน่อย3คนนะครับแล้วเดี๋ยวข้างล่างเขาจะมาเติมมาแจมเราเดี๋ยวค่อยว่ากันใช่ครับนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราหน่อยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆใน Facebook ของเพื่อนๆที่พี่น้องเนี่ยได้เห็นด้วยว่าทีมเราเนี่ยเปลี่ยนเวลาไลฟ์สดเป็น2ใช่ใช่บ่าย2นะครับต่อก็จนสถานการณ์ที่คลายปกติก็จะไปไลฟ์เหมือนเดิมเป็นเวลา2ทุ่มเหมือนเดิมวันนี้เราจะมาตัดทรงอะไรมีเดียมสกินเฟสกินเฟสมีสกินเฟสครับผมเอาเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวเรามาคลุมผ้าก่อนครับผมเหมือนเดิมครับพี่ๆวันไหนสงสัยอะไรทักมาถามเราได้นะครับถึงมาพูดคุยกันได้ถ้าเรารู้ก็จะตอบให้ครับแต่ถ้าเราไม่รู้ก็จะค้นหาให้ครับยอดเลยครับวันนี้ก็ลีโอก็ช่วยพี่พูดด้วยใช่ครับผม
อาจจะไม่ค่อยคล่องมากเท่าไหร่ครับวันนี้อยู่2คนนะครับผมก็ขออภัยบ้างในจังหวัดนะครับอันนี้เราใช้เป็นเขาเรียกอะไรนะไอเครื่องบินบังคับอะโดนโดนใช้โดนโทรศัพท์อยู่ใช่ครับตอนนี้เราใช้โดนโดนโทรศัพท์อยู่ตอนนี้ถ้าภาพอาจจะสั่นไหวเล็กน้อยนะครับนี่พี่ออสก๊อตอุเทนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่อะไรนะมีกะละบาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้บอกติดตามตลอดเก่งทุกคนที่เราเป็นข่าวชมเมโอดูแลสุขภาพได้ครับเป็นปิดแล้วหนึ่งเลยครับตอนนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้ดีใจนะครับตอนนี้เราก็ได้ให้กำลังใจกันอย่างเดียวเนาะใช่ครับใช่เพราะว่าอดทนหน่อยนะอีกสัก20วันก็สิ้นเดือนเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเราจะว่าจะยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มเลยนะครับเสียเวลาใช่ครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับผม60ท่าน60ท่านก็เยอะแล้วเยอะมากครับเขาเปลี่ยนเวลาด้วยนะใช่ก็วันนี้เราจะมาตัดทรงมีเดียมสกินเฟดนะครับก็เป็นทรงที่ทุกร้านนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็ได้ตัดกันอยู่แล้วทุกท่านเลยนะครับผมว่าจะมาในแนวของเราอ่ะเดี๋ยวเราบังคับโดนเข้ามาไม่ได้อ่ะโดนสักครั้งงี้หน่อยเออโดนเออยอดเลยครับเดี๋ยวเราก็แบ่งผมกันนะครับเดิมครับผมนี่เราให้ดูตั้งแต่ขั้นแบ่งผมเลยดีกว่านะครับแบ่งผมเนี่ยเราจะแบ่งเป็นเกือกม้านะฮะตามที่อาจารย์หลายๆท่านได้บอกไว้นะครับเกือกม้าคืออะไรพี่เนี่ยครับก็คือเราหวีผมนะครับให้มันเป็นแสบธรรมชาติของลูกค้านะครับแสบของลูกค้าแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะครับนี่พอเราได้แสบที่เป็นธรรมชาติของลูกค้าแล้วก็คือหนีบผมได้เลยนะครับแล้วเราก็ยึดเส้นนี้แหละเป็นเส้นเกือกม้ารอบศีรษะนะครับนี่สวัสดีครับสีจัดมาครับสบายดีครับสบายดีครับครับผมเดี๋ยวพี่ขยับก็โดนอยู่เฉยครับโดนนี่เราใช้คำสั่งเสียงนะใช่ครับในการครับเทคโนโลยีใหม่ครับนี่นะครับแล้วก็นี่ครับแบ่งเป็นเกือกม้าอย่างนี้โดนมันขึ้นนิดนึงใช่ครับให้เห็นแน่โดนตอนนี้ไม่ได้ชั้นแบ่งนะครับต้องกินข้าวเยอะๆแล้วตบด้วยความหวานนี่นะครับแต่มันเกือกม้าก็คือเป็นลูกเกือกม้าเลยเป็นลูกเดี๋ยวผมทำให้ดูดีกว่าผมไม่อธิบายว่าเกือกม้าไม่ถูกใช่ครับเดี๋ยวเราแปลงเสร็จแล้วเราจะมาอธิบายที่หลังให้ฟังนะครับนี่นะครับสักครู่ตรงไหนที่มันยังไม่สวยเนี่ยเราก็ติดคลิปใหม่ได้นะครับสัญญาณภาพชัดเจนกด1กด1ให้เราด้วยอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราดังไหมครับหรือว่าภาพเป็นยังไงบ้างบอกพวกเราด้วยนะครับใช่เสียงจริงๆอ่ะเสียงชัดเจนไหมดีกว่าครับผมเพราะว่าในห้องนี้ก็อาจจะไม่คุ้นด้วยครั้งแรกเลยถ้างั้นผมขอทำงานทีละข้างแล้วกันเพราะว่ากินน่าจะไม่พอนะได้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูฝั่งนี้ก่อนนะครับผมเนี่ยเราก็จะได้เห็นแล้วอ่ะเป็นเส้นของเกือกม้านะครับครึ่งวงกลมนี่นะครับนี่เงยหน่อยนี่เห็นไหมครับอีกข้างนึงก็จะเหมือนกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวตรงพวกนี้จุดทุยเนี่ยเดี๋ยวเราก็กำหนดได้ทีหลังนะครับผมกดขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มครับผมเริ่มเลยครับนี่ขึ้นต้นด้วยเบอร์อะไรครับพี่บอลขึ้นต้นด้วยเบอร์0เบอร์0เบอร์0เลยครับเพราะเดี๋ยวตรงนี้เราจะเป็นสกินเฟดเราจะใช้มีดโกนด้วยวันนี้ขึ้นไม่ต้องสูงมากใช่เพราะว่าวันนี้เรามีปลาการใหม่นี่ว้าวเป็นเจลเป็นเชเวอร์เบลดนะครับก็คือไม่ใช่อันที่นั่นคือเป็นเจลครับเป็นเชฟนะเชฟเจลนั่นก็คือแบบว่าเอาไว้นะครับก่อนชัดเจนดีครับนะครับแล้วเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูตอนนี้ขอบคุณครับสบายดีครับอ่ะผมเดี๋ยวจะกำหนดขอบงานด้วยเบอร์ศูนย์แต่เราจะเอาตัวนี้เจาะครับเราจะเอาตัวนี้เจาะขาวนะครับครับผมทีเบรดเป็นไกด์ไลน์ก่อนเป็นเป็ดไลน์ได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นไกด์ใช่ครับแล้วมันไก่
มือถือนิ่งๆครับผมอันนี้เดี๋ยวเราจะจับขาไว้ก่อนนี่เราต้องเอียงเอียงช่วยครับผมได้ๆได้ครับจับขาเป็นไกด์ไลน์นะครับว่าเราจะขึ้นสูงขึ้นต่ำประมาณประมาณประมาณไหนนะครับเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้เป็นไฮนะไม่ได้เป็นสูงนะครับเราเป็นเรียบกลางใช่อันนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายด้วยเบอร์0แบบว่าไม่ได้ใส่ตันลองนะครับใช่ครับให้เห็นความขาวที่เบรกของเรามันก็จะขาวกว่าตันลองเบอร์0ขึ้นมาหน่อยครับผมตอนนี้เก็บด้วยตัวนี้ไปก่อนนะครับใช่ครับจริงๆนี่อย่างเดียวก็ถือว่าขาวตัวแล้วนะใช่ครับแต่เดี๋ยวเราต้องการขึ้นชื่อว่าสกินน่ะเดี๋ยวเราจะใช้แบมิโกไปเลยนะครับก็คือให้เห็นการทำงานจริงๆของเราไปเลยใช่ครับนะครับทำนี้กันสองข้างนะครับสองข้างเลยแต่เดี๋ยวเราจะทำทีละข้างให้เห็นไปก่อนนะครับนี่ก็ขอบคุณด้วยนะหลายๆคนที่ติดตามเราเพราะว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนเวลาด้วยนะครับคนดูอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับแต่ก็สามารถจะแชร์ไว้ให้เพื่อนๆพี่น้องใน Facebook ของแต่ละท่านได้ไปชมได้ครับกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับที่เท่าไหร่นะ150ท่านแล้วใช่ครับขอบคุณครับพี่ครับเพราะว่าเราหายไปประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์ได้ใช่ครับผมแล้วเปลี่ยนเวลาใหม่ด้วยนะครับครับรอติดตามในเพจนะครับว่ามีเวลาไหนบ้างยังไงบ้างนะครับพวกเราก็จะมาทุกวันพุธเหมือนเดิมเปลี่ยนเวลาเป็นบ่ายสองใช่ครับก็ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเรายึดเวลานี้ไปก่อนใช่ครับนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นทีมของพี่ตั้มไหมใช่ครับตั้มกับสุรัตน์อันนี้บ่ายสองนะครับก็เมื่อวานก็เป็นของพี่ฮาริสไปแล้วบ่ายสองเหมือนกันใช่นี่นะครับก็จะได้ความขาวแล้วเป็นไงครับโดนเป็นไงบ้างโดนสบายดีสวัสดีครับพี่โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะใช้นะครับตัวเจ้าเลโอนะครับเพราะว่าตัดคุณเลโอนะครับใช้เลโอเก็บอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวเราสบายผมจะปรับฟันเป็น 0.5 ก่อนก็คือเป็นระดับสุดท้ายของแบตเตอรี่ตัวนี้เลยครับครับใช้เผื่อขึ้นไปเลยนะครับปรับ 0.5 ครับผมถ่ายเผยๆไม่ต้องสูงมากนะครับเราแค่เผยๆพอนะครับอย่ากดมากถ่ายสว่างนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะเชื่อมตรงนี้นิดหน่อยใช่ครับเราก็จะมาใช้หวีเก็บนะครับหรือบางท่านบางที่ก็อาจจะถนัดลองใช้ทดลองได้นะครับไม่มีปัญหาใช่ครับใช้ได้หมดไม่ว่ากันนี่มานำเสนอในวิธีของเรานะครับผมที่ถนัดของพี่บอมนะครับใช่ครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเก็บตรงนี้โดยใช้เบอร์0ก็คือขยับฟันขึ้นสุดนะครับจะเป็นเบอร์0แล้วเดี๋ยวจะสะบัดตรงนี้นิดนึงเชื่อมกับด้านล่างที่เราทิ้งไว้ 0.5 นะครับนี่ตรงไหนที่ไม่เห็นน้ำหนักของเส้นผมก็คือใช้ตัวเนี่ยแปรงนะครับในการปัดเส้นผมได้แล้วได้เช็คว่าส่วนไหนบางทีผมมันไปเกาะมันก็อาจจะเป็นเงาดำๆได้นะครับเราก็ได้เห็นเป็นขาวๆที่เราไล่ไว้นะครับตัดปัดเช็คความสะอาดตลอดนะครับจะได้ทำครับเนี่ยเวลาตรงนี้ที่มันเป็นส่วนดำเราก็ขยับฟันลงนะครับสบักเชื่อมได้ต่อนะครับใช่ครับคือเทคนิคของการใช้ขยับฟันแบตเตอรี่เนี่ยทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ใช่ครับก็คือเรียนรู้กับอุปกรณ์ของเราให้เข้าใจก่อนนะครับการทำงานก็จะง่ายขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกว่าแบตเตอรี่ตัวนี้มันปรับฟันได้3ระดับนะครับ5 4แก๊กนะครับ4ก็คือว่าจะได้อันนี้0นะครับ1 2 3ได้3ระดับ3ระดับนะครับนี่ก็จะเห็นแล้วฮะโดนเป็นไงบ้างโดนยังนิ่งอยู่ครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับผมจะ200แล้วครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่สละเวลามาชมทีม Bubble Bomb นะครับวันนี้เราจะตัดทรงมีเรียบสกินเฟดนะครับผมนี่ก็สำหรับพี่ๆที่เข้ามาใหม่นะครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมสัญญาณชัดเจนกดเลข1ได้นะครับเอียงทิศทางนิดนึงใช่ครับผมกล้องจะได้เห็นชัดนะเก่งนะครับนี่เป็นไงนะครับสุดยอดนะขอบคุณครับ
เดี๋ยวผมจะสมัครตรงนี้นี่ใช้เบอร์ศูนย์นะสบัดตรงรอยขอบที่เราได้จอดไว้เมื่อกี้สบัดทีเดียวนะถ้าสบัด3ทีมันจะเป็นเพลงเลยเป็นยังไงสบัดสบัดสบัดโอ้โหฉันต้องผ่านโอ้โหนี่ขนาดอีก2คนแล้วเนี่ยไม่ได้ชมครับแนะนำตัวเองนี่แอดมินบล็อกคนนี้เนี่ยแอนดี้โอเอียมจะตีตังค์ให้หนึ่งได้ครับได้โอเคพอเราได้เงาแล้วได้เงาแล้วก็จะเห็นแล้วนะครับไม่รู้ว่าแสงจะชัดเจนหรือเปล่านะครับในเพราะว่าแสงที่นี่เราก็ไม่ค่อยคุ้นด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะใช้คือต้องบอกก่อนว่าปัญหาของลีโอเนี่ยคือตรงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นหลุมนะครับเพราะเราจะไม่ได้เอาขึ้นสูงมากเดี๋ยวเราทำให้ดูตรงนี้เราเห็นจะชัดเดี๋ยวเราใช้หวีใหญ่เหมือนเดิมครับผมจะใช้ด้านถี่นะครับเอียงหวี30องศาขึ้นไปเลยโอ้พี่เอกสวัสดีครับพี่เป็นไงบ้างครับเป็นนายแบบอีกแล้วพี่คิดถึงครับคิดถึงดูแลสุขภาพด้วยครับเก่งมาดูใครอาริโอก็เป็นคนอ่านแทนพี่ไปก่อนนะครับพี่เอก202นี่นะครับถ้าดูจากกล้องตรงนี้ก็น่าจะเห็นมุมนะครับผมเห็นพอดีเลยหรือไม่โดนมาฝั่งนี้ก็ได้นะครับจะได้เห็นการไล่ไล่แบบนี้มาอยู่ตรงนี้เลยก็ได้ครับหรือเพียงไม่ครับผมตรงนี้เลยจะได้พี่ๆจะได้เห็นครับลีโอคอยเช็คมุมกล้องด้วยแล้วกันถ้าสัญญาณชัดเจนกดเลขอะไรเอ่ยเลข1ครับผมกดให้เราหน่อยเสียงและภาพนะครับผมนี่น่าจะประมาณนี้แหละครับนะครับแล้วก็ไล่ประบาดเบอร์ 0.5 นะครับเบอร์ 0.5 คือการขยับฟันลงสุดนะครับครับผมโดยการไม่ได้ใส่ฟันรองอะไรใดๆนะครับใช้แต่แบตเตอรี่กับหวีแล้วก็เทคนิคการขยับฟันนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเก็บครับเดี๋ยวนี้นะครับไปอยู่ด้านหน้าหลังก็ได้ครับนี่เราจะได้เห็นโดนที่เราสั่งมาจากที่แห่งไหนโอ้โหไกลเลยครับนี่ข้ามแม่น้ำข้ามทะเลมาเลยครับมาอยู่ที่นี่ก็หิวโซเลยโอ้เดินเขากินได้ไม่ต้องเมืองไทยครับผมไม่ต้องทานแบบเลยกินอย่างเดียวครับเช้าให้ข้าวเย็นให้น้ำนี่ครับผมนี่นะครับจะเริ่มเลยแล้วตรงนี้ก็คือเริ่มใกล้แล้วนะครับกล้องกล้องอยู่ใกล้แล้วนะครับนั่นแหละครับสวยงามเดี๋ยวพี่หมุนเก้าอี้ให้ดูนะครับก็จะเห็นเป็นฉากของด้านหน้าลีโอนะครับนี่นะครับก็จะสวยงามตรงไหนที่เป็นหลุมเป็นความปูดของกระโหลกเนี่ยเดี๋ยวเรามาในนี้อีกทีหนึ่งครับครับต้องมาตามไม่เป็นไรต้องเดี๋ยวพี่หมุนเก้าอี้ให้ไม่เป็นไรนี่ให้ดูว่าให้ดูด้านหน้านะครับว่าเราได้ฉากหรือยังอะไรอย่างนี้นะครับด้านหน้าพี่นะครับไปเรื่อยๆง่ายบีสีชมพูของเราก็นะฮะซื้อหาได้นะครับที่เพจได้เลยนะครับครับตอนนี้น่าจะมีราคาสู้โควิดคู่ล็อกดาวน์อยู่แหละนะใช่ครับมันจะเห็นแล้วว่าเป็นฉากเห็นไหมนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวเราเก็บด้านหลังนะหมุนไปเลยกล้องสามารถแต่ตรงนี้ก็โอเคนะถือว่าเห็นอยู่ครับผมมีสีวอลเต็มเลยครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่นะครับเราจะใช้การเดี๋ยวก้มหน่อยมาใช้การงัดขึ้นนะครับเห็นว่าด้านหลังมีศีรษะเป็นหลุมนะครับผมนี่ก็ใช่ครับดูวิธีแก้กันนะครับไม่ต้องแนบหุ่นลงไปมากนะครับผมไม่แนบครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้ลึกเข้าไปอาจจะไม่ได้สมส่วนกันเท่าไหร่นะครับผมตร
งไหนที่เป็นหลุมดำหรืออะไรเราก็คัดพอประมาณนะครับผมคือเราจะเหลือจุดทุยไว้ใช่ครับเนี่ยแล้วตรงนี้คือจะเป็นจุดทุยของเรานะครับนะก็เป็นอารมณ์ของลองทรงกลางๆนะครับถ้าตรงไหนที่เป็นส่วนยังไม่สวยก็ใช้หวีใหญ่เก็บไปเรื่อยๆแบบนี้ค่อยพัดไปเรื่อยนะครับนี่พี่ธีรพงศ์ของ FC ที่บอมจากน้องเบนซ์ครับอ๋อโอเคเบนซ์จากภูเก็ตสวัสดีครับน้องเบนซ์จากภูเก็ตครับภูเก็ตอากาศเป็นยังไงบ้างจังหวัดไหนอากาศเป็นยังไงบ้างบอกเราได้นะตอนนี้ก็น่าจะเป็นเข้าหน้าฝนเนาะของประเทศไทยเรานะครับยอดเลยครับโอ้พอดีเพิ่งกินโซฟาเลยครับเลยเสียงนุ่มครับผมนี่โอ้โหครับเล่นนะพี่เก่งพี่เก่งเก่งเราอะเก่งเราขึ้นมาช่วยด้วยครับขึ้นมาช่วยด้วยพี่เบนบอกฝนตกทั้งวันเลยจ้าโอ้โหอดทนตู้ตู้หน่อยนะเบนเวลาสุขภาพด้วยครับพี่เก็บมุมนี้นะครับครับผมคือไอ้รอยบุ๋มรอยเนี่ยมันเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าตรงนี้เป็นรอยบุ๋มใช่ครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้กดมากหรอกนะครับให้มันดูแบบว่าเป็นธรรมชาตินะครับยึดโครงสร้างของหัวกะโหลกไว้ครับผมดูให้มันเป็นระนาบเดียวกันไว้ก่อนนี่นะครับกลุ่มเราแก๊งเราทานข้าวอยู่ครับเราก็หิวนะนี่ครับผมนี่พี่บอมว่าตรงหลุมเนี่ยพี่บอมก็จะใช้แค่หวีไปปลายนะครับไม่ได้เอาลงไปลึกมากนะครับผมเนี่ยก็จะเอาให้มันพอดีกับกระโหลกสามก็พอนะครับกดมุมแบตเตอรี่นะครับผมเอียงตรงนี้นิดนึงครับผมเอียงนิดนึงนะครับคือถ้าเกิดว่าไถสูงมากตรงนี้มันก็จะกลายเป็นสูงไปอีกใช่เพราะฉะนั้นผมจะยึดโครงสร้างของลักษณะของกระโหลกไว้นะครับครับผมก็คือมันจะดูเป็นระนาบเดียวกันทั้งหมดนั่นแหละครับผมคนกระโหลกสาวว่าที่เป็นระนาบไม่เรื่องหงโลงไหมครับนั่นเป็นระนาบครับอุ้ยจะบอกให้ปล่อยผ่านไหมไม่ต้องไปตอบกินข้าวนะกินข้าวแล้วมีแรงครับผมคำบูเดียฮัลโหลบาเชิดคาโมดีก็มีกาลาบาป่ะใช่ไหมมีกาลาบาครับโซโซไดกัมพูชาเนาะครับผมนี่กาลาบาครับผมสวัสดีครับพี่ๆนะครับผมมีกาลาบาครับโซโซไดครับผมโซโซไดนะครับโซโซไดครับถ่ายทุกพี่ๆทุกอาเซียนเลยนะครับผมอาเซียนเลยพอรู้นะครับสวัสดีนะครับผมนี่นะครับครั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คดูอีกทีนึงนะว่าจะเอาหวีปัดไอ้แปรงครับปัดออกเช็คความเงางามของเส้นผมนะครับผมจะมีนิดหน่อยก็แก้ไปครับผมนี่ครับเก๋งบิวถือกล้องอยู่นี่นะครับประมาณเรื่อยๆนะโอเคเห็นแล้วเสร็จแล้วครับร้านนี้นะครับอีกนิดหน่อยมาแฟนโรสวัสดีครับเห็นมาคุณกำลังมีกาลาบาใช่ไหมครับมีกาลาบาครับผมโอเคนะสวยละบิวยิ้มครับพี่สวยละครับอันนี้ว่าอธิบายแทนที่เป็นข้างนี้นะครับก็จะขึ้นประมาณนี้ครับสำหรับพี่ๆที่เข้ามาด้านตอนท้ายๆนะครับก็คือว่าพี่บอมเนี่ยจะใช้ทีเบตเจาะขอบขึ้นไปก่อนนะครับผมกลางๆนะครับผมแล้วก็จะใช้หวีเก็บความเงาไม่ได้ขึ้นสูงมากครับค่อยๆตั้งหวีขึ้นไปเรื่อยๆไล่จนไปถึงนี่นะครับรอบหัวเลยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำอีกข้างนึงแล้วนะพี่ที่เพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวจะมาดูข้างเลยขอขยับตรงนี้เลยมาดูข้างนี้กันแล้วข้างเมื่อกี้ก็เงาแล้วนะครับผมมาดูข้างนี้ต่อนะครับเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวจะใช้ที่เบรกเจาะ
ขึ้นไปก่อนนะครับเป็นไกด์ไลน์ถ้าเป็นเป็ดร้านไม่ได้ใช่ไก่เป็ดไก่สวัสดีครับจากกัมพูชาสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมเกือบม้าที่เราได้ทำในครั้งนี้นะครับบอกโดนบอกโดนผมคุยกับโดนนี่นะครับเราจะเห็นขอบของการแบ่งผมที่เราได้ทำไว้เมื่อกี้อยู่แล้วเกณฑ์ไว้แล้วเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมต่อเลยนะครับทำไปเรื่อยๆชิวๆไปนะครับไม่ต้องซีเรียสถือว่าก็มาดูพวกเราเนาะในช่วงที่สถานการณ์เคร่งเครียดแบบนี้นะครับครับผมก็มาดูพวกเราเติมความรู้อะไรกันไปนะครับนี่นะครับนี่นะพี่บอกไม่แบ่งผมเหมือนเป็นข้างเมื่อกี้เลยนะครับเหมือนกันเลยจริงแต่ว่าไม่ได้แบ่งทีเดียวเราทำเป็นข้างๆไปก่อนนะครับนี่เราก็จะแบ่งแสงเหมือนเดิมครับเอาเป็นจุดเกิดม้าของกระโหลกศีรษะงั้นดีโอก็อบอุ่นไหมเพราะยังมีผมข้างๆอยู่อีกอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยรู้สึกไม่เหวี่ยงว้าดีใช่ไหมล่ะเพราะยังมีผมอยู่ข้างๆอยู่รู้สึกดีไหมรู้สึกดีรู้สึกดีครับผมยอดเลยนี่นะครับแบ่งจนถึงด้านหน้าเลยใช่ก็คือเป็นจุดเกือบม้านั่นแหละนี่ครับเราก็จะแบ่งให้ลงตัวนะครับผมถ้าไม่ลงตัวอาจจะทะเลาะกันได้ต้องคุยกันใช่ครับคนดูเพิ่มขึ้นเยอะเลยอ่ะนี่นะครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับจุดเกิดมานะครับเราใช้กิ๊บปากเป็ดนะครับครับผมเพราะเคยใช้กิ๊บปากหาแล้วหายากหายากนี่นะครับนี่โอเคเดี๋ยวโดนขยับตรงนี้หน่อยครับผมโอเคเดี๋ยวข้างนี้เหมือนเดิมใช้ทีเบตเจาะเหมือนเดิมอันนี้ยังศีรษะอะไรเจาะลงไปเลยปึ้งนี่ครับนี่ต้องใช้ทีเบตเท่านั้นนะครับถ้าใช้สว่านเนี่ยมันจะเจ็บ มันจะทะลุถึงกระดูกไอ้บ้าจะทะลุลงไปเลยนี่ครับเราต้องใช้ทีเบตเจาะเพิ่มความงามการเคลียร์เส้นผมที่เราไม่ต้องการออกไปนะครับไม่ต้องขึ้นสูงนะครับนี่นะครับเราก็นะครับสบัดนี่เหมือนเดิมสบัดแบบกระเลี่ยนที่เบรคเหมือนเดิมนะครับสบายดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ทุกคนนะครับขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับผมกดหนึ่งย้อนหลังได้นะครับนะครับผมอย่าลืมกดหนึ่งให้พวกเราด้วยพวกเราด้วยนะครับกับสัญญาชัดเจนชัดเจนนะครับมาจากจังหวัดอะไรกันบ้างนะครับสบายดีกันไหมนี่คือจากจังหวัดไหนกันบ้างครับเป็นไงบ้างครับช่วงนี้สถานการณ์นะครับผมดูแลสุขภาพทุกคนนะครับนี่อ่ะใช้ทิเบตเครียดเราขึ้นไปแล้วนี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราใช้แปรงปัดครับผมเพื่อเคลียร์เส้นผมที่เราได้ทำความสะอาดใช่ให้เห็นงานเราชัดเจนขึ้นครับผมนะครับยากถ้าใช่อย่างนี้ไลฟ์สดวันนี้เราก็หากัน2คนนะ2คนนะสองคนไม่ได้นะคือกินข้าวอยู่อ่ะเดี๋ยวข้างนี้ผมจะใช้เป็นตัวนี้แทนนะครับนี่แบ็คบีดใช่ไหมครับใช้แบ็คบีดบ้างนะครับให้รู้เลยว่าการทำงานมันเป็นยังไงอ่ะโอเคสบัดเวอร์0เดี๋ยวถ้าอยากเป็น015วันนี้สบัดขึ้นไปเลยคือมาด้านหน้านะครับมาตรงนี้ใช่ครับฝั่งนี้อาจจะทำแบบเรียบเลยนี่ก็สบัดกลางๆครับผมไม่ต้องกดลึกมากนะครับนี่แล้วสบัดกลางๆพอจะได้เป็นเงานะครับนี่ลำพูนเจ้าสวัสดีครับลำพูนเป็นไงบ้างครับผมร้อนไหมฝนตกไหมครับผมนี่มันก็จะเป็นชั้นๆแล้วอ่ะเราก็ใช้เบอร์0ขยับมันขึ้นสุดเป็นเบอร์0แล้วก็เชื่อมที่เราเจาะไว้เมื่อกี้นะครับครับผม
เทอมด้านล่างที่เราทำเป็นไกด์ไลน์ไว้เมื่อกี้ไม่ต้องขึ้นสูงนะครับผมเพราะว่าเราจะมีส่วนที่5เป็นไกด์ไลน์ด้านบนอยู่แล้วนะครับใช่ครับก็คือช่วงนี้เราจะใช้หวีเก็บแค่นี้หน่อยๆพอนะครับให้มันเป็นสูงไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขยับฟันในการช่วยเฟดน้ำหนักด้านบนที่เหลือนะครับครับผมทำรูปศีรษะได้เลยนะครับเผื่อบางทีศีรษะบางคนไม่อาจจะไม่ได้เข้ากันมากนะครับผมแล้วก็ตามแบบปรับกระเรียนได้นะปรับฟังได้ใช่ครับนี่บอกร้อนมากเจ้าร้อนดีครับกทมร้อนมากครับร้อนอบมากเลยครับผมร้อนอบร้อนยังไงร้อนอบครับผมร้อนแล้วอ้าวครับผมนี่แชร์ให้แล้วครับโอเคครับผมพี่ครับขอบคุณครับพี่เสกครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นหวีนะครับเอียงหวีแบบนี้นะครับ30องศาขึ้นไปเพื่อสร้างขอบงานเหมือนเดิมครับนะครับเยี่ยมใหม่ครับเยี่ยมมากขอบคุณครับพี่อมรครับนี่พี่บอมก็จะตั้งหวีคือว่าด้านบนจะไม่ได้กดลงไปมากนะครับผมคือเอียงออกมาประมาณนัก45องศาได้ครับ45ถึง30ประมาณนั้นนะครับให้เราได้ความสูงตามเรากะไว้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวพอเราปล่อยผมด้านบนลงมาเนี่ยตรงนี้มันจะรับกันพอดีเลยใช่นะครับก็จะสวยพอดีเลยผมว่าใช้หวีไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าค่อยเอาไปปลายหวีแบตเตอรี่เนี่ยกดลงไปนิดนึงด้านล่างนะครับผมให้มันเป็นเงาขึ้นไปครับผมถ้ากดไปสูงใครไปสูงมันอาจจะเป็นสูงไปได้นะครับเราไม่ได้ต้องการสูงมากนะครับอันนี้ครับครับนี่ครับเริ่มคล่องขึ้นนะเนี่ยดิโอเนี่ยยากนะเริ่มเก่งเริ่มเก่งอยากหันเยอะไงแล้วพูดน้อยเดี๋ยวหันน้อยอย่าไม่ทำนะครับนี่แล้วใช้หวีปัดเศษผมทำความสะอาดนะครับอันนี้เป็นแปรงขนม้าตัวเมียครับผมใช่ครับผมตัวอันนี้ตัวเมียครับตัวเมียแต่เขาจะบอกบางหน่อยช่วงนี้เขายังไม่ได้ถึงเขียวมากใช่เพราะว่าเขายังไม่ได้คลอดลูกนะครับนี่อ่ะ ม้าคลอดลูกหรอคนม้าคลอดลูกนี่ครับผมคนดูรถกันไปแล้วล่ะก็ดูพวกเราก็ถือว่าคลายเครียดไปด้วยนะเพราะเราก็ให้ทั้งสาระแล้วก็ความสนุกลงไปด้วยแค่ตรงนั้นบอกว่าคนตัดพูดเยอะจัง คือตอนนี้มีกันสองคนครับหายไปแล้วมีคนโดนตัดคือน้องลีโอเนี่ยกับตัวผมอยู่คนสองคนมันก็ต้องช่วยกันนะครับใช่ครับก็ต้องช่วยกันเพราะว่าถ้าสมมติผมไม่พูดเงียบเลยมันจะเงียบเลยโค้กมาพิมพ์แม่โค้กนี่ครับน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงด้านหลังเพื่อเชื่อมกับด้านข้างเมื่อกี้ที่เราทำไว้นะครับผมอย่างที่เคยบอกไปนะครับผมว่าใส่น้ำตาลเยอะๆได้นะเผื่อบางทีมันไม่ได้เชื่อมกันเยอะอะไรนี้นะครับผมขอบคุณครับอะไรอ่ะอะไรของเธอแชร์แล้วนะขอบคุณครับขอบคุณครับสบายดีครับผมน่ะเห็นมั้ยถ้าไม่พูดก็เงียบกันเลยก็ช่างโยมคนเดียวก็รอดแล้วเด็ดเด็ดอิ่มๆก็เป็นอย่างเงี้ย FC ก็เยอะนี่ครับแล้วก็เอียงหวียังหวีเลยครับผมอันนี้เราเก็บงานด้านหลังกันนะครับยังหวีขึ้นตั้งนะครับผมอย่าไปแนบหวีมากนะครับเดี๋ยวมันจะเข้าไปลึกมันอาจจะเจ็บได้ผมใช้ตรงนี้เป็นเกณฑ์นะครับกดลงแล้วก็สะบัดขึ้นนะครับครับผมมุมไปปลายของแบตเตอรี่ของหวีนะครับค่อยๆไล่ขึ้นมาเรื่อยๆจะจอดขึ้นไปเดี๋ยวมาเที่ยวกันท่าหลังแล้วนะครับใช่แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะนี่เหลือตรงนี้นิดเดียวก็โอเคนะครับนิดเดียวครับด้านหลังอ
ใกล้แล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้วครับสองข้างมือช่างนิ่งดีจังครับโอ้พี่เซนครับผมขอบคุณครับเชนพี่เชนนี่ขอดูน้ำหนักหน่อยนะได้ครับโดนโอเคนะเห็นอยู่นะโดนโอเคโอเคครับผมวีสิงห์ผู้สวยครับมันเกิดโอ้ได้ครับได้ครับพี่เอกครับพี่เอกชอบใช่ไหมพี่เอกชอบครับชมใหญ่ร้านพี่เอกก็โดนปิดเหมือนกันเนาะปิดเหมือนกันเลยครับเงียบเลยสบักเก็บนิดหน่อยนะครับสบายเลยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะตอนนี้ก็หมดละใช่ครับเก่งแพ้เหลาโอ้โหพี่พัชชาขอบคุณครับพี่นี่นะครับโอละดูตรงนี้หน่อยหวีสวยค่ะท่านเก่งขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ๆสนใจสินค้าไงครับไปทางเพจได้นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่เยอะมากมายเลยจะมีแอดมินคอยตอบให้เราได้ครับผมเดี๋ยวเราจะมาใช้ตัวนี้นะครับลบเขี่ยเส้นผมเส้นผมที่ครับที่ค้างคาไว้บนหัวนะครับใช่มีความสว่างของเส้นผมนะครับตรงไหนที่ยังไม่เนียนในสายตาเราแล้วก็นะครับสกิดได้เลยโอเคทักทางเพจได้เลยครับเพจบาร์เบอร์เบนได้เลยครับหรือแอดไลน์บาร์เบอร์เบนได้เลยครับผมมีสินค้าเยอะแยะเลยครับนี่ถ้าเป็นแต่ก่อนถ้าไม่เงียบเนี่ยก็เลือกใหม่ได้เดี๋ยวขอหมุนเก้าอี้ให้ดูนะครับเชื่อมว่าดูการเชื่อมงานระหว่างซ้ายกับขวาเป็นยังไงบ้างนะครับซ้ายไปขวานะครับนะครับโอ้โหให้ดูอีกทีนึงยอดโอ้มีพี่นิวไลน์ส่งดวงดาวร้อยดวงขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับอาริโอก้มนี่นะครับให้เห็นหลายๆมุมเลยนะครับว่างานของเราได้เชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมขอบคุณครับพี่เดี๋ยวเราจะมาเก็บตรงนี้นะด้วยกันไกฟันปลาก่อนครับผมวันนี้เราเลือกใช้เป็นกันไกฟันปลาตัวนี้นะครับสีดำนะครับกันไกฟันปลาฉลามนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บรายละเอียดบริเวณขอบงานของเราให้มีความกลมเกลื่อนกันกลมเกลื่อนกลมกลืนโอเคลุยเลยครับนี่ดันหวีขึ้นนะครับแล้วก็สาบครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับด้านหน้าตรงนะครับมีบทขอสวัสดีครับพี่นิวไลน์ครับผมนี่เดี๋ยวดูนี่นะนี่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับพี่ครับร้านโดนเช่นกันเลยนะครับผมใครอยากดูข้างหน้ามีที่ดูด้านหน้าตรงครับอ๋อได้ครับสักครู่นะครับเดี๋ยวให้โดรนตั้งอยู่เฉยๆเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหน้าตรงนะครับเดี๋ยวตอนซอยเนี่ยผมจะให้ดูด้านหน้าตรงด้วยก็ได้ได้ครับผมนะครับว่าผมซอยยังไงนะครับแบ่งผมอย่างไรอะไรอย่างนี้นะครับจะให้ดูว่าผมหน้าซอยยังไงครับผมนี่ นะครับผมต่อเลยครับช่างนี่ผมซื้อแมสที่ไหนครับไม่บอกครับเดี๋ยวซื้อตามแล้วไม่ก็มาเหมือนเราก็ไม่บอกคนเดียวใช่ถ้าขึ้นมาช่วยจะบอกกันไกลใช้ดีครับไม่เชื่อต้องมาลองครับผมใช้ดีจริงครับนี่กันไกลเขาเป็นมีฟันทั้งปลาฉลามทั้งอะไรเยอะแยะหมดเลยนะครับผมมีทั้งสีทองสีดำเลือกได้นะครับผมทางเพจเลยตัวถามเราใกล้ๆได้นะนี่เดี๋ยวพี่จะฉีดน้ำให้ดูก่อนจะปล่อยผมด้านบนลงมาครับผมจะเป็นผมด้านหน้าครับผมแล้วถ้าผมหน้าด้านอ่ะโอ้โหไม่รู้เลยแต่โอ้โหฉีดน้ำแล้วฉีดน้ำแล้วโอ้โหวันเกิดเดี๋ยวผมร้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์ฟังได้ไหมพี่เอก
ครับผมโดนนั่งก็ได้นะโดนนั่งโดนนั่งมันจะได้มุมจะได้นอนดีนะน้ำเข้าตาแล้วเช็ดโอเคนะเดี๋ยวเราจะได้ผ่านครับช่างบอมซอยไปเต้นไปด้วยได้ไหมครับมันจะโดนนิ้วนะครับผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผ้าคลุมสีสวยครับผมขอบคุณครับพี่ถ้าพี่สนใจสินค้าตัวไหนทักไปทางเพจได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะซอยตรงจากตรงกลางนะครับผมจะตรงกลางนะครับเริ่มเป็นด้านให้เข้ากันเลยครับครับผมจริงๆตอนนี้ก็ซอยเป็นแล้วนะของทรงกลมแหละนะครับมันจะมีทรงกลมทรงเหลี่ยมตรงแหลมนะครับของดีโอน่าจะเป็นทางตรงๆมากกว่าแสงกลางด้วยแสงกลางก่อนนะครับเพื่อดูแนวผมนะครับเริ่มจากฝั่งนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะให้โดนลุกแล้วใช่ครับให้ดูหรือว่าเป็นยังไงแล้วแบ่งยังไงการซอยผมอาจจะสั้นหน่อยด้านบนชี้ๆหน่อยนะครับใช่ครับผมเรียวค่อนข้างเส้นตรงนะครับใช่ครับเดี๋ยวจะหันเก้าอี้โดนพอดีแล้วฝั่งตอนนะครับจริงๆก็ผมด้านบนเรียวค่อนข้างโอเคอยู่แล้วล่ะเราเอาไปปลายออกสักลักษณะของการพลอยนะครับเอาออกประมาณครึ่งเซนพอนะครับเพราะผมเรียวค่อนข้างจะเราไม่ต้องการให้สั้นมากนะครับพอยปลายเบาๆนะครับออกไปประมาณครึ่งเซนติเมตรนะครับครับผมแล้วครึ่งเซนนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจากด้านหน้าที่เราทำเป็นไกด์ไลน์ค่อยๆตัดไปเรื่อยๆนะครับข้างหลังโอเคเลยนะไม่ต้องนะครับครับผมนี่เราแบ่งจากตรงกลางอีกนะครับทำเป็นชอบไปนะครับใช่นี่ก็ดูเชฟตำแหน่งของช่อกลางนะครับก็ถ้าไหนมีก็นิดหน่อยพอนะครับเช็คไปที่เราชอบมันก็จะเป็นมีความเป๊ะแม่นยำมากขึ้นนะครับที่เราชอบนะครับโอเคครับ เป็นไกด์ไลน์ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บรวมอีกทีนึงเพื่อมาเช็คความอะไรนะครับผมความอะไรฮะเราจะเหลือเป็นอันเดอร์คัตนิดนี้นะครับความเป็นอันเดอร์คัตนิดๆนะครับถ้าสังเกตดูนะครับผมจะไม่ได้ตัดเข้าขอบนะครับมีความเป็นอันเดอร์คัตนิดๆลองดูฝั่งนี้บ้างวิธีการทำเหมือนกันเลยนะครับแจกลองที่บอมครับโอ้โหวิธีการทำเหมือนกันเลยครับครับผมเริ่มจากตรงนี้ก่อนตรงกลางก่อนทำซ้ำครับผมทำซ้ำนี่นะครับอยากแสกกลางครับโอ้โหจะดีแล้วครับพี่นี่ครับเป็นกลายเหมือนเดิมครับผมวิธีการซ้ำเหมือนกันเลยครับก็เช็คผมนะครับจริงๆอย่างที่บอกว่าไม่ต้องการให้สั้นมากนะครับเพื่อให้ข้างบนเนี่ยไว้เซตผมได้ด้วยนะครับเราต้องการสั้นมากตัดแค่ไปปลายพอนะครับผมเอาแค่แบบว่าที่มันส่วนเกินมานิดๆหน่อยๆใช่มีความเป็นอันเดอร์คัตเล็กๆครับผมนะครับนี่ปีดูนะครับเช็คตรงไหนที่มันเกินออกมาก็ตัดออกไปครับผมเช็ครอบหัวเลยนะครับค่อยๆเช็คไปด้านหน้าเดี๋ยวช่องหลังเนี่ยเราจะซอยอีกแบบนึงนะครับจะเห็นว่ามีความเป็นอันเดอร์คัตเล็กๆนี่นะครับมันจะไม่ได้พอดีขอบเห็นไหมครับขอบมันอยู่ตรงนี้แต่เราให้เป็นอันเดอร์คัตนิดหน่อยครับเดี๋ยวเราจะเสียงชัดเจนไหมเสียงผมโอเคไหมเสียงโอเคบอกกันด้วยนะครับเอาเท่านี้แล้วกันนะ
เดี๋ยวผมจะเริ่มซอยกับตรงนี้แบ่งเป็นช่อนี้ก่อนนะช่อกลางนะครับอันนี้ก็พอเหมือนกันด้านหลังนะครับแล้วก็ช่อก็เชื่อมช่อต่อไปนะครับตรงไหนมีก็ซอยนะครับเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับตรงไหนมีก็ซอยนะครับใช้ช่อนี้เชื่อมช่อต่อไปนะครับทำซ้ำเรื่อยๆนะครับเราจะไม่ไปยุ่งกับฝั่งซ้ายหรือขวาแล้วเพราะว่าเราซอยกำหนดความยาวไปแล้วนะครับครับผมแล้วมาเก็บส่วนกลางละเพราะว่ายิมลิมเมื่อกี้เราเก็บไปแล้วครับเป็นไงนะครับครับจริงก็แค่ซอยให้มันมีความพลิ้วครับผมลดเนื้อผมช่วงปลายออกไปนั้นเองให้มันเข้ากันแล้วเดี๋ยวเรามาเป่าแห้งมาเป่าแห้งแล้วก็มาใช้อีกทีนึงนะครับแล้ววนกลับเหมือนเดิมวนกลับครับผมตรงไหนที่ยาวก็ตัดออกไปนี่นะครับว่างเลยมีคนทักอะไรไหมบ้างถามอะไรบ้างไหมยังเลยครับผมนี่ EP นะครับสนใจยังไงถามมาได้นะครับผมตอนนี้ก็จะเชื่อมอย่างนี้นะครับทำไปเรื่อยๆครับรอบหัวเลยครับโดนโยนไปเช็คไปเรื่อยๆนะครับตรงไหนไม่มีก็ไม่ต้องนะครับใช่ครับตรงไหนเจอก็ตัดนะครับไม่เจอก็ไม่เป็นไรวันนี้เรื่อยเดี๋ยวเราจะมาเป่าแห้งทีนึงแล้วก็เช็คตอนผมแห้งทีนึงนะครับเดี๋ยวผมด้านหน้าเราไม่มาเช็คทีละกันนะครับเดี๋ยวเราตัดแบบเปียกไปก่อนด้วยครับใช่จุดนั้นจุดไหนเท่ากันเราก็ไปจุดอื่นมาทำเรื่อยๆได้ไหมเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ผมจะใช้ทั้งฟันปลาด้วยใช้ครบเลยครับผมเนี่ยใช้ดาวอีกไม่ได้เลยไม่ได้เลยได้เป่านะครับผมปลายผมนิดเดียวเองนะครับก็จริงๆกันไกลอันนี้ผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ผมจะชอบสีทองมากกว่านะครับที่จะชอบตัวสีทองมากกว่าเพราะว่าอันนี้รู้สึกว่ารูมันใหญ่ไปนิดนึงก็อาจจะต้องใส่ห่วงบ้างใส่ยางใส่อะไรไปใช่ครับผมแล้วเราจะมีทั้งสีดำสีทองนะครับได้เลยเช็คผมด้านหน้าค่อยๆเช็คครับนิดหน่อยพอนะครับผมด้านหน้าโอเคแล้วเดี๋ยวจะใช้ฟันปลาฟันปลาครับผมสับฟันปลาลงไปนะครับเขามีก็ใช้ให้ครบใช่ครับผมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับนี่กว่าก็อาจจะเห็นได้ชัดกว่านะครับแล้วก็เริ่มที่ช่อเดิมเหมือนเดิมนะครับเอาผมขึ้นนะครับผมก็จะสับเลยนะครับชอบนะครับชอบเรื่อยๆนะครับตรงไหนหนาตรงไหนหนาตรงไหนถ้าเราก็หยิบขึ้นมาซอยได้นะครับใช่ความกลางของเราหรือจะใช้พอยต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ไกลดีฟพอยต์ดูอีกทีนึงครับผมเอาส่วนปลายผมลีโอเนี่ยคนผมตรงนะครับอย่าสับเยอะถ้าสับเยอะเนี่ยผมอาจจะชี้ได้นะครับเอาพอดีนะครับนะครับค่อยสับไปไม่ต้อง
างสับลึกมากใช่ครับแต่สังเกตได้ว่าผมไม่ได้กดน้ำหนักมือลงนิ้วมือลงที่ฟันปลาเยอะนะครับครับผมคือเราให้เป็นวอลลุ่มเฉยๆนะครับลดครับลดเนื้อผมออกไปแล้วเดี๋ยวเราใช้ดีฟไฟอีกทีนึงครับผมดีฟไฟผมด้านหน้าเลยนี่นะครับดีฟไฟนะครับอันนี้เป็นกรรไกรตรงละกรรไกรตัดตรงแล้วแต่เราจะมาใช้เทคนิคดีฟลงไปให้ผมดูพริ้วมีมิติมากขึ้นนะครับเห็นใช่ไหมกล้องเห็นครับผมเอ้ยเห็นครับเห็นก็เป็นวิธีที่หลายๆคนก็อาจจะทำได้แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ให้ดูเพื่อความบันเทิงด้วยกับช่างที่เป็นแล้วนะครับครับแต่ช่างที่ยังฝึกอยู่ก็น่าจะได้ประโยชน์พอสมควรนะครับครับผมเป็นแนวทางของเรานะครับนี่เป็นวิธีทางได้นะครับผมที่ท่านหลายๆท่านอาจจะสนใจแบบหนึ่งก็ได้นะครับผมไม่ว่ากันครับใช่ครับแชร์ไปนะครับโอเคแล้วล่ะครับผมเดี๋ยวเราจะการถึงนี้หน่อยของรายละเอียดเฟสได้มากขึ้นนะครับนะครับสวยเลยเป็นเงางามนะครับด้านหน้าผมจะปล่อยธรรมชาติเลยครับมันเป็นหัวช่วงนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้การตรงนี้นิดหน่อยพอนะครับตรงนี้เราปล่อยให้เป็นธรรมชาติเลยก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะครับครับผมเป็นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้มีดโกนเก็บขอบด้านล่างแอมเป็นสกินเฟดนะครับผมลูกค้าถามว่าไม่ใช่ที่อ่านให้ฟังหน่อยที่เวลาดูหน้าตรงจะมีผมที่เชี่ยวมาที่ตัดออกนะครับตรงไหนด้านข้างใช่ไหมครับตรงไหนเอ่ยด้านหน้าหรือข้างข้างข้างหรือหน้าใช่ไหมใช่เวลาดูด้านหน้าหน้าตรงจะมีผมที่ออกมาอ๋อตรงนี้ใช่ไหมครับไม่ตัดครับตรงนี้ไม่ตัดเลยครับเพราะว่าเราตั้งใจที่จะให้เป็นการได้คัดอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้ไม่ได้เซ็ตมากเลยมากก็แต่ถ้าสมมติเราใช้บีนะครับกดแล้วเราก็ใช้แบตเตอรี่ตกได้อีกทีนึงนะถ้าตรงไหนที่มันชี้เยอะนะครับแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยผมจะอยากจะเลี้ยงไว้นะครับก็คือให้มันเป็นการได้คัดหน่อยครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ผมกำลังจะเก็บในลำดับถัดไปอยู่แล้วจากนะในเมื่อถามแล้วก็เก็บอยู่เลยก็ได้นี่นะครับนี่นะครับก็คือตรงไหนที่มันเกินนิดหน่อยเราตกได้นะครับนิดหน่อยนี่นะครับเราใช้แต่จะเลี่ยนตกได้จริงๆถามว่าจะไม่เก็บก็ได้นะครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเราต้องการจะเซตผมข้างบนนะครับให้มันเป็นแนวเซอร์แนวอะไรแล้วแต่นะครับครับเก็บได้ฮะเพราะว่าผมก็ตั้งใจเก็บนิดนึงอยู่แล้วเดี๋ยวมีลูกค้าถามหรืออะไรก็สามารถเก็บได้นิดหน่อยครับเก็บได้ครับเก็บได้ครับแล้วแต่ตัวช่างพิจารณาด้วยเพราะว่าลูกค้าเขาก็ครับผมอยู่ที่คุยกับลูกค้าได้แหละถ้าลูกค้าอยากเซอร์อะไรก็ไม่จำเป็นครับครับนะครับให้มันมีความเป็น
งานแฮนด์เมดบ้างนะครับก็เก็บได้นะครับไม่ว่ากันนี่นะครับไว้ส่วนนี้ผมต้องเก็บอยู่แล้วแหละตอนท้ายนะครับใช่ครับแล้วก็ทำให้ดูนี่นะครับวิธีการเก็บนะครับประมาณนี้แหละนะพี่เอกบอกมีโอกาสจะไปนั่งดูช่างบอมไลฟ์สดนะพี่โอชอบงานหวีนี่ครับเห็นไหมครับดูเลยนะครับได้ครับพี่เอกครับมาเลยครับยินดีครับผมนี่ครับนี่เขาจะเห็นก็เป็นท่อเป็นพุ่มกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเซตเป็นหน้าม้าอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะเซตปัดซ้ายปัดขวาได้หมดเลยนะครับเนี่ยสังเกตว่ามันเท่ากันละนะครับในพวกนี้เราใช้แว็กใช้อะไรตบลงมานะครับตรงนี้เหลืออันนี้คือตั้งใจเหลืออยู่แล้วตรงนี้ตั้งใจเหลืออยู่แล้วนะครับถ้าดึงออกมาก็จะเห็นนะครับผมตั้งใจเหลือนะถ้าจะอยากเซตก็อย่างนี้ได้จะซ้ายจะขวาจะตั้งได้หมดเลยครับเพราะมันเท่ากันหมดแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราจะดูรายละเอียดนิดหน่อยก็ส่วนนี้ยังเดี๋ยวขอตรงช่วงนี้นิดนึงฮาริโอพูดได้นะฮาริโอช่วยพี่พูดด้วยเดี๋ยวพี่พูดเลยดูนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมด้านบนกับด้านข้างนะครับผมด้านบนผมออกตัดออกนิดหน่อยนะครับผมไม่ได้ตัดออกเยอะนะเพราะว่าผมเป็นคนผมชี้ถ้าตัดเยอะมันอาจจะชี้ขึ้นมาได้นะครับผมพี่บอกว่าหรือให้เซตให้มันลงมานะครับคล้ายๆครอปนะครับผมแต่ให้เราครอปใช่ครับแต่คราวนี้เรามาตัดด้านท้ายดูเพื่อแบบไม่ได้ขึ้นสูงมากเป็นมีเดียมเฟรดนะครับเราบอกไปแต่ต้นจะเห็นเป็นเงาว่าตรงนี้เป็นรอยบุ๋มของกระโหลกวีโอครับผมถ้าหมุนฝั่งนี้มันก็จะเห็นว่าโอเคสวยงามอยู่นี่นะครับนะครับหรือตรงไหนอีกนิดหน่อยก็เก็บได้ครับถ้าตรงไหนเห็นเก็บได้เลยนะได้ครับถ้าตรงไหนเราเห็นเราเก็บได้เลยเห็นตรงไหนไม่สวยเก็บได้เลยนะครับตรงไหนสวยแล้วก็โอเคแล้วสำหรับเราก็โอเคแล้วนี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใช้มีดโกนครับผมตรงนี้ในกล้องไม่สวยเลยนะครับขอดูในกล้องหน่อยสิถ้าในกล้องสวยแล้วก็โอเคเลยเป็นเงาครับพี่บอมในกล้องโอเคสวยงามละครับตรงไหนไม่สวยก็เก็บกันไปครับผมจริงๆผมอยากจะให้ทุกคนก็ดูความเป็นดีเทลของเราด้วยยิ่งเราทำได้ละเอียดมากเท่าไหร่ลูกค้าก็จะประทับใจเรามากเท่านั้นนะครับใช่ครับจะเล่นแท้ดีมากครับเริ่มติดมือแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวเราจะใช้มีโกนเก็บด้านข้างนะครับผมที่มันเป็นมีเดียมมันจะได้ขาวนิดนิดนึงนะครับผมให้มันขาวเลยนะจะกินเบรดจะกินเบรดครับผมอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวนี้มีตัวใหม่เราเป็นครีมเป็นเจลเลยถือไหมถือครับแต่พี่จะใช้ตัวเจลป้ายเลยครับป้ายที่มือก่อนจริงๆจะผสมน้ำก็ได้นะแต่ว่าวันนี้ผมอยากทำให้ดูว่าจากหลอดเลยมันก็ใช้ได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะโกนช่วงนี้ออกไปก็ป้ายได้เลยนะครับมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะตัวนี้นะใช่ครับนะครับป้ายทิ้งไว้เลยป้ายรอบเลย
ยืดหยุ่นมากแล้วก็เย็นๆด้วยใช่ป่ะรีโอใช่ครับเย็นๆของเราตัดในห้องแอร์ด้วยนะใช่ครับตัดมาแต่เราร้อนอ๋อนั่นวูบๆเลยวูบๆวูบๆเนี่ยพอเสร็จก็เป็นเงี้ยดีฮะสองคนหมายถึงสองคนนั้นนะกินเสร็จแล้วไม่ขึ้นมาเลยนะดูเดี๋ยวแล้วผ่านคอมเมนต์เดี๋ยวครั้งหน้าเราเล่นบ้างโหเย็นเหมือนกันนะเนี่ยเย็นไหมเรื่องมาล้างมือนิดนึงอ่ะกล้องดูไปก่อนเย็นรอบหัวเลยครับผมสับผมเลยอ่ะเย็นมากเลยครับหอมกลิ่นหอมๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเลยลุยเลยอาริโอเอียงนิดนึงนะครับอันนี้ผมไม่ได้กันไว้เลยนะไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นไกด์ไลน์เดี๋ยวเรากันสดๆเลยนะครับดึงให้ตึงนะครับแล้วก็นี่นะครับนี่เห็นไหมครับนี่นะครับเราใช้ปลายนิ้วโกนเนี่ยทำเป็นคอร์ได้เลยนี่นะครับวีโอเงียบไปเลยกลัวลำบากเออเดี๋ยวไปได้นี่นะครับก็จะเห็นความโค้งของเขานะโดนพูดได้ครับโดนเชิญโดนพูดจากเขาคนอาจจะงงว่าเอ๊ยเสียงน่ารักจังเลยเดี๋ยวโดนล้อจ้ะเห็นไหมครับก็จะเห็นนะความโค้งนะเดี๋ยวใช้มิดโกนนะครับโกนในส่วนที่เราอยากเป็นสกิปออกไปเย็นมากเลยครับเก๋ดีมากเลยเพลินใช่ไหมนี่นะครับอันนี้เราทำให้ดูนะว่าสามารถโกนเป็นสกินเฟดได้แล้วเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราเชื่อมด้วยเบอร์โซ IP ก็ได้นะครับ อย่าไปสนใจเอาตรงนี้ออกไปก่อนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาเก็บตรงนี้นิดนึงไม่เป็นไรวนไปเลยนะครับวนรอบหัวเลยนะครับใช่อันนี้คนดูยังเราก็ยังโอเคอยู่นะใช่ครับผมคุณมากมากครับอยู่ก็เป็นกำลังใจเราแหละเพื่อนกันนี่นครับค่อยๆกดลงไปนะครับผมแต่ตรงไหนที่เป็นขอบเป็นอะไรเดี๋ยวพี่ผมก็จะเอาเบอร์ศูนย์เบอร์ทีเบตทีเบตใช่ครับมาเก็บทีเบตครับแต่นี้เราต้องการข้างล่างขาวขาวจ้วเลยใช่ครับเป็นกลอนแค่ด้านล่างนะครับกลอนหมดเลยถ้าไม่คมเราสามารถเปลี่ยนได้นี่ครับเป็นเทคนิคคลิกเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมได้ให้ทุกคนนะครับเราสามารถสลับด้านมิโกนได้นะครับจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนใบใหม่เหมือนเดิมนะครับดึงให้ตึงแล้วก็ทำเป็นขอบได้เลยนะครับนี่นะครับก็จะเห็นได้ว่าโค้งแล้วนี่ครับมีบ้านนิดหน่อยก็ใช้มิดโกนพี่แล้วถามว่าฟิวเครื่องกลหนวดกับมิดโกนแตกต่างกันเยอะไหมครับจริงๆมิดโกนก็หนึ่งได้ความเนียนละเอียดกว่า 100% อยู่แล้วล่ะครับครับส่วนลูกค้าก็อาจจะมีของเรื่องแสบผิวหนังหรือคันเคืองนิดหน่อยก็ต้องบอกตรงๆนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องโกนเนี่ยโอเคอาจจะไม่ได้ 100% อาจจะประมาณสัก 90-95% นะครับแล้วก็ลูกค้าอาจจะระคายเคืองได้น้อยลงข้อดีข้อเสียต่างกันครับถ้าอยากได้ละ
ละเอียดมากจัดจัดเลยก็เปลี่ยนมิดโกนน่าจะละเอียดกว่าเนาะใช่ครับแต่บางที่ลูกค้าคนไหนแพ้หรืออะไรนะครับอาจจะเป็นขึ้นโกนไปแต่ก็ประสิทธิภาพคล้ายกันครับแต่ขายกันนิดนึงพูดแล้วก็มีเครื่องกรองนะครับก็ทำให้ดูกันเลยก็ได้จริงๆเครื่องกรองนี่ก็สามารถจะเก็บรายละเอียดได้อีกถามว่าคล้ายกันน่ะคล้ายกันน่ะแล้วแต่ถนัดดีกว่าคล้ายกันเลยนะครับคล้ายกันครับฟิวเครื่องกรองเนี่ยข้อดีของเขาคือเราสามารถถ่ายย้อนได้เพราะฉะนั้นในตรงที่เป็นตอเป็นอะไรเนี่ยมันจะทำให้ละเอียดแล้วก็เจ็บน้อยกว่าตัวมีดโกนถูกไหมใช่ครับนี่อย่างที่บอกไว้ว่าถ้าเป็นขอบนิดนึงก็สะบัดเก็บได้นิดหน่อยนะครับนี่ครับสะบัดเก็บได้ไม่ต้องซีเรียสครับเราสามารถเก็บได้เรื่อยๆนะฮะใช้ที่เบรกกับวีเล็กเก็บขอบด้านล่างนิดๆหน่อยๆนะครับถ้ามันเชื่อมไม่ได้ทำไว้เพราะว่าเมื่อกี้มีโกนอะไรอาจจะมีขอบบ้างแต่ก็ได้ทำขาวความอะไรขึ้นมานะครับของสว่างครับเล่นเก็บนี่เที่ยวหอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นสมมติว่าเราต้องมาเริ่มใหม่ใช่ที่เราทำไว้ตรงไหนที่เป็นขอบก็นิดเดียวพอนี่อันนี้ก็สวยแล้ววันนี้ใช้เป็นลายดีเดียวอยากใช้ลายเป็นแว็กหรือว่าเป็นได้เลยครับพี่บอมได้หมดเลยครับใช่ครับผมเอาเลยครับเดี๋ยวมาใช้ผลิตภัณฑ์ให้ดูด้วยนะครับจริงๆใช้แค่4ซอสอย่างเดียวก็เท่นะใช่ครับ4ซอสก็ได้แว็กเนี่ยตอนนี้เอาจริงๆแว็กก็ไม่ค่อยมีใครใช้เท่าไหร่ใช่ครับหมายถึงว่าหอมมันร้อนด้วยอะไรด้วยนะใช่ครับ4ซอสดีกว่ามีความหอมด้วยดีโอคุยคนดูไม่พอครับผมนี่ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูกันจนจะจบไลฟ์นี่เองอยู่กันหนาแน่นเต็มนะครับขอบคุณครับคุณตานะครับผมสวัสดีครับพี่ๆครับผมเดี๋ยวใช้ให้ดีออกไปได้ครับขอบคุณครับเย็นมากครับยิ่งเจอการเปลี่ยนวันเย็นนี่โอ้พี่เฟิร์นมาสวัสดีครับวัยรุ่นสวัสดีครับพี่เฟิร์นครับเฟิร์นดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับผมเฟิร์นกระเป๋าเปล่าได้ครับวันนี้ดิโออยากเซตตำแหน่งแบบไหนซ้ายขวาหน้าหลังอ่
เอายังไงก็ได้เลยครับเอาเลยครับโชว์ให้ดูได้เลยครับผมทำให้ดูได้เลยว่ามันเซ็นแบบไหนได้ครับสีขาวก็มีความหอมนะครับใช่ครับเป็นความต้นบอลลูนนะครับเส้นผมลูกค้าดูหน้ายาวขึ้นได้เห็นไหมครับนะนะครับการเซตผมตั้งเนี่ยลูกค้าจะทำให้หน้าดูยาวได้นะครับเป็นจริงๆก็เหมาะกับคนที่เจ้าเนื้อหน่อยนึงนะครับนะตั้งมั่มเท่ไหมล่ะเจ้าเนื้อเจ้าเนื้อจะบอกอ้วนก็กลัวเสียใจอ่ะนี่มันจะเป็นบีเบอร์ไปเลยครับผมนี่นี่นะครับก็เซตแบบให้แบบตั้งๆมากนิดนึงนะครับแล้วก็มีความเป็นอันเดอร์คัทนิดๆนะครับก็สวยดีเดี๋ยวผมจะให้ดูรอบๆอีกทีนึงนะครับผมประมาณนี้นี่นะครับเดี๋ยวขอล้างมือนิดหน่อยอาริโอคุยต่อได้เดี๋ยวมันจะเงียบไปครับก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านทุกภูมิภาคเลยครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาดูรอบๆอีกทีนึงได้ครับตรงนี้ก็เป็นรอยบุ๋มผมไม่ได้เก็บมากเพราะว่าไม่งั้นจะลึกไปใหญ่นะครับก็ให้มีความเป็นโครงของลักษณะกระโหลกลูกค้าไว้ด้วยนะครับนะครับดูด้านหน้านะครับก็สวยงามนะครับให้ดูอีกรอบนึงแบบเร็วๆหน่อยนะครับนี่นะครับโอเคเรียบร้อยครับก็การเดินนั่งก่อนก่อนอื่นก็ขอบคุณนะครับพี่ๆของน้องพี่ท่านเข้ามาชมเราครับผมทีมเราก็มาทุกวันพุธเหมือนเดิมนะครับเป็นเวลาบ่ายสองนะครับเป็นเวลาช่วงรับดาวเนาะใช่ครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นทีมตั้งนะครับ
ล้วก็ติดตามต่อไปก็จะมาเริ่มวันอังคารอังคารพุธพฤหัสเหมือนเดิมอาริสครับผมบ่ายสองบาร์เบอร์บอมแล้วก็ตั้มแชร์แล้วก็รวมถึงน้องไนด้วยนะครับเป็นทีมเขานะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้แล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับเจอกับพวกเราอาทิตย์หน้านะครับหวังว่าวันนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านบ้างนะครับในสิ่งที่เราทำให้ผิดพลาดยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับเจอกันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ